ครับวันนี้จะเป็นงานประชุมระดับพอเขตพอสำนักครั้งแรกของปี2566นะครับแล้วก็มาย้ำก็จริงแล้วก็เป็นจัดรูปแบบใหม่คือให้รองปลัดแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบสำนักกับรับผิดชอบเขตแต่ละเขตเนี่ยมารายงานความคืบหน้าแต่ว่าจริงแล้วก็คงมีเรื่องที่ต้องย้ำเตือนจริงแล้วหลักของเราก็มีอยู่5เรื่องวันนี้จะต้อง6เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องความโปร่งใสซึ่งนี่ก็พยายามเน้นอ่ะเรื่องการดำเนินการต่างเรื่องเพราะว่าก็จะมีคนยังมีข้อที่มีคนร้องเรียนเรื่องการขอใบอนุญาตเรื่องปัญหาต่างๆก็ยังยืนยันว่านี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องความโปร่งใสที่สองก็คือเรื่องหับเล่แผงลอยนะจริงแล้วก็ต้องน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์นะเพราะว่าผมว่าจริงแล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนไปคือว่าก็เมืองเปิดใช่ไหมคนก็โควิดหายคนก็ออกมาทำงานปกติท่องเที่ยวกลับมาเยอะเลยพอมีดีมาปุ๊บเราก็จะเริ่มเห็นหับเล่แผงลอยกลับคืนมาซึ่งนี่ก็ต้องย้ำกับท่านผอ.เขตทุกท่านว่าเรื่องความปลอดภัยยังเป็นเรื่องความมีระเบียบของเมืองเป็นอันดับหนึ่งทางเดินเท้าเป็นอันดับหนึ่งจริงแล้วในจุดที่กีดขวางเนี่ยห้ามเลยอันไหนที่พอจะให้คนทำคนที่รายได้น้อยอ่ะพอทำหากินโดยไม่เกะกะเนี่ยก็ให้พี่นาเป็นตามระเบียบไปนะครับแต่ว่าไม่มีนโยบายที่จะให้แบบกลับมาคืนมาเต็มถนนอะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่าที่ผ่านมาเราทำได้หลายจุดแล้วนะอาจจะมีบางจุดซึ่งยังมีการฝ่าฝืนอยู่แล้วก็เราอาจจะมองจุดนั้นใหญ่แต่ว่าผมว่าส่วนใหญ่ก็ทำได้ค่อนข้างดีก็เน้นย้ำเรื่องหับเล่แผงลอยอันที่สามคือเรื่องทางเดินเท้านะที่เราก็ได้ไปเดินตรวจทางเดินเท้าที่มีการปรับปรุงใหม่คือต้องได้มาตรฐานที่อย่างน้อยเส้นหลักต้องได้คนพิการต้องเดินทางได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เน้นย้ำนะเรื่องที่สี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่างนะคือตอนนี้จะเป็นช่วงที่เรามีการเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนจากให้สำนักการโยธาเป็นผู้รับผิดชอบในการเปลี่ยนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราให้การไฟฟ้านครหลวงเปลี่ยนแต่ตอนนี้เรามีการเราได้งบมาเองเราก็จะเปลี่ยน 25,000 ดวงแต่นี่การจัดซื้อจ้างมันใช้เวลานิดนึงก็ถึงมีนาเราจะให้สำนักงานเขตด้วยตรงเขตนะทีนี้ได้งบไปแล้ว80ล้านในการเปลี่ยนไฟนะก็ให้รีบเร่งสำรวจแล้วก็รีบเร่งติดตั้งไฟในจุดที่ขาดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็เรื่องอย่างนี้มีอะไรนะหับเล่แผงลอยทางเดินเท้าเรื่องทางม้าลายเรื่องความปลอดภัยซึ่งเราได้ทำมาเยอะละก็ให้เดินหน้าต่อเรื่องจุดที่เป็นจุดเสี่ยงปรับทางม้าลายให้มีสภาพดีไฟให้แสงสว่างให้ได้นะเพราะว่านี่คือหลักๆที่ได้เน้นย้ำไปส่วนงานนโยบายอื่นก็เดินหน้าตลอดนะก็มีนโยบายเช่นถนนสวยในทุกเขต151กิโลเมตรมีตอนนี้เรามีการปรับแท็กซี่ฟังดูร่วมกับ155ดังนั้นโทรศัพท์เข้ามาก็สามารถเชื่อมโยงกับแท็กซี่ฟังดูเป็นฐานข้อมูลเดียวกันละมันทำให้ไม่มีข้อมูลร้องเรียนในตกหล่นก็เป็นการอินทิเกรตข้อมูลร่วมกันนะครับบางครั้งก็มีเรื่องความคืบหน้าตามนโยบายต่างๆก็คืบหน้าไปได้ดีนะครับแล้วก็คิดว่าก็เป็นการติดตามงานส่วนเรื่องทางด้านโควิดท่านอาจารย์แก้วก็ได้ไปประชุมกับทางกระทรวงสาธารณสุขมาก็เพื่อต้องรองรับนักท่องเที่ยวในหลายประเทศที่จะเข้ามานะก็คงเดี๋ยวคงรอกระทรวงสาธารณสุขประกาศรายละเอียดอีกทีว่าจะมีรีควายเมนต์เพิ่มเติมอย่างไรซึ่งทางกทม.เราก็ได้ให้ความเห็นไปแล้วแล้วเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายในภาพรวมครับที่เราเสนอแต่ยังไม่แน่ว่าเขาจะเอาไงใช่ไหมลองเสนอยังไงลองดูแล้วกันก็แนวคิดรวมกันนะใช่ค่ะใช่คืออย่างนี้ค่ะจริงๆทางกรุงเทพมหานครอ่ะเฝ้าระวังสถานการณ์ในเรื่องของการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะคะเพราะท่านผู้ว่าให้เฝ้าระวังมาตั้งนานแล้วไม่ได้หมายความว่าเราลุกขึ้นทำเพราะว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะเข้ามาเป็นการเฉพาะแต่เนื่องจากว่านักท่องเที่ยวจากประเทศจีนซึ่งมีจำนวนมากเพราะเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ก็เป็นเดสติเนชันของเขาเนี่ยทำให้เราจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้นเป็นทวีคูณดังนั้นเนี่ยการกระชับมาตรการให้แน่นหนาขึ้นก็คือเป็นแนวทางที่เราจะต้องทำเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ไปที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามเต็มที่ที่จะทำยังไงให้การที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเราสามารถบริหารจัดการเขาได้ตั้งแต่ต้นทางกล่าวคือไม่ว่าจะเป็นที่สุวรรณภูมิไม่ว่าจะเป็นที่ดอนเมืองซึ่งเป็นอยู่ในที่กรุงเทพมหานครเป็นเขตติดต่อที่จะช่วยดูแลแล้วก็ทั้งประเทศนะคะกระทรวงสาธารณสุขดูทั้งประเทศตอนนี้เราก็เริ่มรับประสานกับทางกรุงเทพมหานครก็คือว่าเดี๋ยวเราจะจัดวัคซีนนะคะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจะให้โควต้ามาเอาวัคซีนให้กับผู้ที่ขับรถสาธารณะทั้งหมดเพื่อที่ให้เป็นเข็ม3เข็ม4ให้เร็วที่สุดนะคะพูดง่ายๆให้เป็นบูสเตอร์ดังนั้นเนี่ยประชาชนของเราที่ให้บริการรถสาธารณะอยู่ก็จะสามารถปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เริ่มเสนอไปว่าในกรณีที่ในเมื่อมีประเทศหลายประเทศนะคะบางประเทศ require ว่าการเดินทางกลับ
ของนักท่องเที่ยวของเขานั้นเมื่อกลับไปประเทศเขาเนี่ยให้มี RT-PCR ล่วงหน้า48ชั่วโมงดังนั้นทางกรุงเทพมหานครก็เลยเสนอว่าขออยากให้มีการจัดระบบระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับเราเองแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็กระทรวงคมนาคมในการบริหารจัดการว่าถ้าในกรณีต้องตรวจ RT-PCR จะตรวจที่ไหนได้บ้างค่าใช้จ่ายจะเป็นยังไงและถ้าเงื่อนไขแบบนั้นหมายความว่าหาก RT-PCR แล้วเป็นผลเป็นบวกขึ้นมานั่นหมายความว่าถ้าเขาเดินทางกลับไม่ได้จะให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลจะให้บริการทางด้านการพักรอเพื่อที่จะเดินทางกลับไปเนี่ยด้วยวิธีการแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสนอต่อการที่หากประเทศใดที่มีการตรวจ RT-PCR กลับจะต้องให้มีการซื้อประกันระยะสั้นเพื่อจะทำให้มีค่าบริหารจัดการซึ่งอันนี้ยังไม่แน่นอนนะคะก็เป็นข้อเสนอไปแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ท่านรองนายกเองก็บอกว่าก็เป็นข้อเสนอที่ดีแล้วท่านก็คิดว่าจะไปบริหารจัดการต่อเพราะว่ามันยังมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากถ้าเราจะทำแบบนี้ในขณะเดียวกันส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประสานข้อมูลในพื้นที่ของฝั่งกรุงเทพมหานครนะคะก็คือเดี๋ยววันอังคารหน้าเนี่ยปกติเรามีศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินทางสุขภาพของกทม.อยู่แล้วซึ่งทำมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันอังคารหน้าที่จะถึงเนี่ยเราจะได้มาตรการในเชิงรายละเอียดของกระทรวงสาธารณสุขมาจะได้เป็นประกาศมาเลยในขั้นตอนแล้วก็เอาเข้ามาร่วมกับในทางพื้นที่ว่าเราจะทำยังไงตอนนี้เมื่อกี้ท่านผู้ว่าเพิ่งจะมอบให้ทางสำนักงานเขตทุกสำนักงานเขตเนี่ยเริ่มเก็บข้อมูลละว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่เขตไหนที่มีความเป็นกลุ่มก้อนเยอะมีกิจกรรมอะไรบ้างเราก็จะเริ่มบันทึกข้อมูลเพื่อที่ให้เราสามารถติดตามพัฒนาการของหากจะมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นอันนี้ในที่สุดจะและรวมไปถึงการที่เดี๋ยวเราจะประสานผู้ประกอบการทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็อยากให้เราเน้นเรื่องมาตรการต่างๆที่เราเคยทำมาหรือแม้แต่กระทั่งชาพลัสค่ะของสถานประกอบการก็จะให้รัดกุมขึ้นเดี๋ยวทางกรุงเทพมหานครก็จะพูดคุยกับทางททแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆเพื่อที่จะทำให้เราแลกข้อมูลซึ่งกันและกันสุดท้ายศูนย์ประสานงานที่จะกำลังจะตั้งทั้ง EOC ของสาธารณสุขเองที่กระทรวงจะตั้งแล้วก็ศูนย์ประสานงานระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงคมนาคมและสาธารณสุขก็ได้ขอให้ทางกรุงเทพมหานครเข้าร่วมด้วยในฐานะผู้สนับสนุนแล้วก็ช่วยดูแลพื้นที่ค่ะก็คงดูให้รอบคอบครับเพราะอย่างที่เรียนว่าพอมีมาตรการต่างขึ้นมานักท่องเที่ยวที่มาจำนวนเยอะขึ้นหรือว่าเขาเกิดกลับไม่ได้เพราะว่าเกิดเป็นบวกเนี่ยเรื่องการดูแลใครจะดูแลการท่องเที่ยวมาฉีดวัคซีนค่าใช้จ่ายใครจะดูแลนะหรือไม่กระทั่งการตรวจค่าใช้จ่ายดูแลก็อันนี้ก็คงเป็นการคิดเพราะว่าก็ต้องขอบคุณครับทุกท่านเลยที่อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยนะเราก็ยินดีต้อนรับแต่ว่าอะไรต้อนรับให้อย่างดีที่สุดนะเพื่อจะได้ทุกคนก็มาเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยก็คงช่วยคิดให้ครบรอบด้านครับโอ้ยทำหมดแล้วครับทำต่อครับจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรหยุดนะแต่แค่ว่าเราก็มาประเมินสถานการณ์ว่ามันมีทางเลือกในห้องอ่างทำก็ทำไม่มีอะไรทำต่อแต่ว่าแค่ว่าเราเรียกเราเชิญชุมชนมาคุยเพื่อให้เขาสามารถอยู่อย่างยั่งยืนได้ไงจริงๆแล้วห้องอ่างก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำได้ดีนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าอัศวินที่ทำไม่ได้อย่างดีเลยอ่ะแล้วเราก็รับโครงการต่อมาหรือไม่อย่างกรณีเรือในคลองพดุงเกษตรเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันก็เป็นการเดินเรือในแง่ของ EV แต่ถามว่ายังมันคุ้มกับการเดินเรือไหมเพราะว่าคนน้อยไงช่วงโควิดเนี่ยคนแค่ 5,000 คนต่อเดือนตอนนี้ประมาณ 14,000 เฉลี่ยแล้วก็ประมาณค่าใช้จ่ายประมาณ 2.4 ล้านก็จะได้ให้ลองไปดูด้วยว่าจะลดค่าใช้จ่ายได้ไหมเพราะงั้นแล้วเฉลี่ยคนหนึ่งมัน171บาทมันก็ค่อนข้างแพงไงเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ได้ยกเลิกหรอกครับก็ผมว่าตอนนั้นน่ะเป็นนโยบายผมว่าดีทำมาดีแต่ว่าต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมาประเมินมีทางเลือกอื่นไหมอย่างว่าถ้ามันจะเป็นวิธีอื่นที่ทำให้ค่าใช้จ่ายถูกลงแล้วก็คุ้มค่าประชาชนมากขึ้นไหมมันต้องเรียนว่าท่านทำโครงการดีๆไว้เยอะนะครับผมไม่มีนโยบายที่ไม่ต่อเลยแต่ว่าแล้วก็ประเมินสถานการณ์เพราะสถานการณ์เปลี่ยนไปไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นผมว่าก็ต้องขอบคุณเลยหลายๆโครงการที่ท่านทำให้อย่างดีไม่เป็นความประดุงคลองอ่างก็สวยงามนะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงานที่บาหลีก็ทำในคลองอ่างนี่แหละถ้าไม่มีท่านไม่ทำไว้แล้วคงไม่มีที่จัดแล้วทุกคนก็มีความสุขก็ต้องผมว่าไม่มีครับผมว่าไม่มีว่าเป็นผลงานใครผมว่าก็ต้องขอบคุณเลยครับมันคือกทม.เราเป็นคนมารับไม้ต่อเราไม่ได้เราต้องขอบคุณท่านหลายๆเรื่องที่ทำครับให้ประเมินความเป็นไปได้ในเรื่องของเรือที่ขอบคุณนะคะเราดำเนินการกับกทม.ให้เช่นการจัดเก็บค่าโดยสารเท่าที่เคยเรียกคือผมว่าการจัดเก็บค่าโดยสารเนี่ยถ้าต้องติดตั้งระบบจัดเก็บนะมันอาจจะแพงขึ้นอีกด้วยซ้ำแพงกว่าค่าโดยสารที่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันต้องมีระบบจัดเก็บไม่ว่าจะแค่หย่อนเหรียญนะเพราะปัจจุบันไม่ได้มีทั้งงานเก็บไม่ได้มีระบบแตะบัตรอะไรเงี้ยนะ
ก็อาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพราะว่าสิ่งสำคัญคือว่าจะหาลูกค้าอย่างไรแต่ว่าอาจจะมีอีกมุมหนึ่งอาจจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมากไหมอย่างที่นักท่องเที่ยวมาลง MRT หัวลำโพงแล้วก็นั่งรถไฟฟ้านั่งไอ้ตรงนี้ต่อมาถึงมาแถวในเมืองอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นไปได้ไหมนะก็คงลองคิดดูแต่ต้องเรียนว่าเราไม่ได้ยกเลิกแต่เราพยายามดูให้มันคุ้มให้มันเอาเงินที่ใช้เนี่ยให้มันได้ประโยชน์ตอบแทนประชาชนสูงสุดไงแล้วผลแล้วระยะทางเนี่ยผมเคยนั่งไปกับท่านนายกคนหนึ่งนะมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะผมว่าน้องนักข่าวหลายคนก็เคยนั่งนะคือเรือมันจะช้านิดนึงว่ามันไม่มันก็เร่งความเร็วมากไม่ได้คือนั่งรถเร็วกว่าละนั่งรถริมคลองเร็วกว่าใช่ไหมส่วนที่มีกระแสว่ามีน้องนักเรียนที่ขึ้นก็จริงแล้วก็มีโรงเรียนใหญ่โรงเรียนอยู่ก็ได้มอบให้ท่านรองดูแล้วว่านักเรียนที่นั่งเรือเนี่ยก็มีผลกระทบไหมแต่เผอิญมันมีทางเลือกในการเดินทางหลายเส้นทางบริเวณนั้นนะแต่ก็น้อมรับทุกคำวิจารณ์นะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้ตั้งใจยกเลิกมีโอกาสไปไม่ได้อาจจะเดินลองเดินในช่วงสั้นก่อนแล้ว3เดือนอย่างเงี้ยคืองบมาจริงแล้วเนี่ยมันเข้าใจว่ามี170ล้านเลยนะทำยาว5ปีเลยอ่ะซึ่งเงินก็เยอะเหมือนกันถูกไหมถ้าเกิดเรามีวิธีอื่นไหมก็ไม่มีอะไรครับว่าคิดเรื่องประโยชน์ประชาชนแล้วตัวเรือเองเนี่ยมันก็มีอายุนานแล้วมันก็มีความเสื่อมของแบตเตอรี่ของอะไรอยู่ด้วยไงต้องรีโนเวทนี่คนถามว่าอ้าวแล้วเรือซื้อเอาไว้ทำอะไรก็ต้องเรียนว่ามันก็เป็นแนวคิดของซังคอสอ่ะบางทีเราซื้อมาแล้วเราเสียเงินไปแล้วถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าการทำต่อเนี่ยมันต้องเสียเงินเพิ่มอีกเนี่ยบางทีไอ้ต้องคิดดีๆว่าทำยังไงเพื่อให้มีประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ว่าแก้กังวลว่าเรือมีอยู่แล้วไม่รู้จะเอาใช้อะไรเลยต้องเอาเงินผมเอาเงินเพิ่มเข้าไปอีกแต่ต้องเรียนว่าอันนี้ไม่ได้มีอคติหรือไม่มีอะไรนะก็ต้องขอบคุณเลยที่ได้เดินมาแต่ว่ามันเป็นเรื่องความต้องการเลยอะว่ามันตอบโจทย์หรือว่าคนหรือต้องอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรไหมที่ทำให้คนแต่ขนาดนี้เราไม่ได้เก็บตังค์นะนั้นโอกาสที่คนจะมากกว่านี้ที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้มีเยอะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บตังค์เลยธรรมดามันเป็นดีมานด์ซัพพลายเรื่องราคาแต่พอราคาเป็นศูนย์เนี่ยมันลดราคาลงมากกว่านี้ไม่ได้ละนะมันก็คงต้องดูว่าทำไงครับแต่ว่าก็คิดด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะไม่ได้มีอะไรอาจารย์ถามเรื่องงานทำใหญ่อ๋อครับจริงๆแล้วมันก็เป็นแนวคิดของเขาเรียกเป็นวัดผู้เมืองใช่ไหมแล้วก็เราได้ไปคุยกับท่านเป็นเหมือนกับเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพแล้วก็เป็นเราเรียกท่านว่าเป็นผู้ว่าพระนะก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เคยมีทำบุญวัดทั้งกรุงเทพมหานครมาก่อนก็วันที่9ก็จะมีเชิญพระจริงๆแล้วก็เชิญเจ้าวาดหรือว่าผู้แทนทุกวัด460วัดในกรุงเทพก็มาร่วมกันแล้วก็จริงๆแล้วก็จะเป็นการมีการเหมือนกับสวดมนต์แล้วก็ถวายพระพรชัยกับองค์พาด้วยนะครับก็เป็นโอกาสดีจากนั้นแล้วก็ถือโอกาสทำบุญของพระแล้วก็อาจจะมีคุยคือก็คงมีสมเด็จเจ้าคุณธงชัยเป็นประธานแล้วเราก็อาจจะมีเรื่องว่ากทมกับวัดจะช่วยกันได้ยังไงเพราะปัจจุบันเองกทมก็พึ่งวัดเยอะนะครับเพราะว่าวัดเองก็อยู่กับโรงเรียนเรามีโรงเรียน453แห่งเรามีวัด460แห่งแล้วมันก็ใกล้ๆกันนะแล้วก็พื้นที่สาธารณะในวัดความช่วยเหลือที่เราจะดูแลวัดอย่างไรวัดมีฐานอย่างไรก็อาจจะมีโอกาสที่เราได้คุยกันด้วยครับเป็นผมว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเรื่องทำบุญเรื่องไหว้พระพรชัยด้วยไอ้มงคลด้วยนะครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะ